สวัสดีวันนี้เรามาเรียน12ราศีเกิดหรือ12วันเกิดก็คือว่าง่ายๆกับ12เดือนเกิดเนาะว่าคันสิเว้าอีกศัพท์หนึ่งคือ12ราศีเกิดในภาษาจีนเนาะภาษาจีนว่าว่า12个生肖生肖12个生เซียวแปลว่า12ราศีหรือว่า12ราศีเกิดหรือว่า12ปีเกิดคือมีปีใดแน่เนาะเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันเนาะใครเกิดปีใดเนาะ你是什么生肖你是什么生肖แปลว่าเจ้าเกิดราศีหยังหรือความหมายเจ้าเกิดปีเดือนใดก็แม่นเนาะปีใดเนาะความหมายปีใดใน12ปีเกิดนี้เนาะเจ้าอยู่ในปีใดเกิดปีใดชื่อเนาะคำว่าเซิงเซียวหลายคนอาจจะเคยเบิ่งหนังสนุกเนาะหนังที่เพิ่นแสดงสวงปี2018บอกที่12ราศีสัตว์12ราศีเกิดที่เพิ่นไปเอาเนาะไปเอาการแสดงหนังเนาะเราจะเห็นเขาเจ้าเขียนว่าเซิงเซียวเนาะเชิงเซียวคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าราศีเกิดนั่นเองเนาะโอเคไปเริ่มกันเลย我是鼠年我是鼠年อันนี้เป็นการตอบสมมุติเขาถามมาเจ้าเกิดในปีใดเนาะความหมายในตระกูลสัตว์ใดหรือว่าราศีใดเนาะเขาตอบนี่เนาะ我是鼠年鼠ชูตัวนี้แปลว่าหนูเนาะตัวหนูนั่นเองชูเนียนก็แปลว่าปีหนูหรือว่าง่ายๆปีสวดเนาะปีหนูหรือว่าปีสวดโอเคเนาะมันมีซับอันนึงอีกปีหนูหรือปีสวดโอเคไปเบิ่งตัวต่อไปนิ้วเนียนนิ้วเนียนนิ้วเป็นอย่างหัวเนียนเป็นอย่างปีนิ้วเนียนปีหัวตรงๆเลยเนาะปีหัวหรือว่าอีกนึงก็ปีสลูเนาะปีสลูนั่นเองเนาะปีหัวหรือว่าปีสลูซึ่งเป็นซับอีกนึงเนาะปีหัวหรือว่าปีสลูโอเคไปเบิ่งปีใดอีกเนาะปีคานหรือว่าปีเสือเนาะปีเสือหรือว่าปีคานภาษาจีนว่าว่าภาษาจีนว่าว่าหูเหนียนตัวนี้อ่านว่าหูเนาะหูพิงยิงหายแล้วเนาะหูเหนียนเนาะหูเหนียนเนาะหูเหนียนหูเหนียนหูเหนียนโอเคเนาะหูเหนียนแปลว่าหูเนี่ยย่อมาจากเหล่าหูเหล่าหูก็เป็นเสือนั่นเองเนาะหูเหนียนแปลว่าปีขาดหรือปีเสือปีเสือโอเคเนาะต่อไปทู่เนียนทู่เนียนทู่นี่ย่อมาจากทู่จื้อทู่จื้อหมายถึงกระต่ายเนาะทู่เนียนก็แปลว่าปีกระต่ายปีกระต่ายเนาะทู่เนียนแปลว่าปีกระต่ายหรือว่าอีกนึงก็ปีเถาะเนาะปีเถาะหรือปีกระต่ายเนาะ2อันนี้ความหมายอันเดียวกันเพียงแต่หลักการเว้าเนาะอาจจะบ่คือกันเนาะปีกระต่ายปีเถาะโอเคต่อไปปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่ฮองปีงูใหญ่เนาะหรือภาษาจีนบางบ่อนเขาจะฮองว่าคันสิเป็นในหนึ่งกับปีมังกรเนาะปีมังกรภาษาจีนว่าหลงเหนียนหลงเหนียนหลงเป็นอย่างมังกรเนาะเหนียนแปลว่าปีหลงเหนียนแปลว่าปีมังกรหรือว่าปีงูใหญ่เนาะหรือเว้าอีกนึงก็แม่นปีมะโรงปีมะโรงนั่นเองเนาะต่อไปปีมะเส็งหรือปีงูน้อยปีมะเส็งหรือว่าปีงูน้อยภาษาจีนว่าเสือเหนียนเสือแปลว่างูนั่นเองเนาะเหนียนแปลว่าปีเนาะเสือเหนียนแปลว่าปีมะเส็งหรือปีงูน้อยปีงูน้อยจื้อไว้เนาะใครเกิดปีใดต่อไปปีมะเมียตัวนี้จะเป็นปีมะเมียเด้อแต่อาจารย์เขียนผิดปีมะเมียบ่เป็นปีมะเมเนาะ
ตัวยอทางหลังปีมะเมียเนาะปีมะเมียหรือปีมาเนาะปีมาไม่โทรก็ไม่ได้ใส่เนาะเขียนผิดภาษาจีนว่าวะหมาเหนียนหมาหมาเป็นตัวหมาเนี่ยเองเนาะหมาหรือตัวมาเนาะภาษาบ้านเราภาษาเราตัวมาเนาะตัวมาภาษาจีนเป็นหมาหมาเหนียนหมาเหนียนแปลว่าปีมาเมียหรือปีมาเสียงคล้ายๆกันเนาะบางครั้งอ่านยังสับสนว่ายังสับสนเนาะเสียงคล้ายๆกันโอเคต่อไปปีมะแม่หรือปีแบ่ปีมะแม่หรือปีแบ่เนาะภาษาจีนว่าว่ายังเหนียนยังเหนียนยังแม่ยังแบ่หรือว่าแกะยังเหนียนแปลว่าปีแบ่หรือว่าคำจะว่าหนึ่งแบ่กับแกะกับไอ้น้องกันเนาะคำจะว่าปีแกะกับคล้ายๆกันนั่นเองเนาะแต่สุดท้ายของปีแบ่เนาะบ่มีปีแกะแต่ผู้พางมันคือสิปีมะแม่เนาะปีแบ่หรือว่ายังเหนียนโอเคยังเหนียนต่อไปปีวอกหรือว่าปีหลิงปีวอกหรือปีหลิงใครเกิดปีวอกปีนี้แมนปีวอกปีวอกเนาะปีนี้เนาะได้ยินแมนบอกเออบ่แมนปีจูเนาะปีงูปีตุมูเนาะปีนี้เนาะโทษปีวอกหรือว่าปีหลิงเนาะภาษาจีนเนาะโฮเหนียนโฮตัวนี้ย่อมาจากโฮจื้อโฮจื้อมันอย่างตัวหลิงเพราะฉะนั้นโฮเหนียนโฮเหนียนแปลว่าปีวอกหรือปีหลิงปีหลิงโอเคต่อไปปีจอหรือปีมาเนาะปีมาปีจอหรือปีมาเนาะภาษาจีนว่าเก่าเนียนเก่าเป็นตัวบานเองเนาะเนียนแปลว่าปีเก่าเนียนแปลว่าปีมาหรือปีจอโอเคต่อไปปีละกาหรือปีไก่ปีละกาหรือว่าปีไก่เนาะภาษาจีนว่าจีเนียนจีแปลว่าไก่เนาะเนียนแปลว่าปีจีเนียนแปลว่าปีไก่หรือปีละกานั่นเองเนาะโอเคต่อไปปีกุนหรือว่าปีหมูปีกุนหรือว่าปีหมูเนาะภาษาจีนว่าจูเนียนจูเนียนเนาะจูเนียนแปลว่าปีหมูหรือปีกุนคือกับปีเดียวนี้นี่แหละเนาะปีเดียวนี้เป็นปีหมูเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือ12ราศีวันเกิด12วันเกิดเนาะราศีในภาษาจีนภาษาลาวเนาะแล้วกับภาษาอังกฤษเนาะเรียนรู้ไปนำกันเนาะขอขอบใจ